กลับเข้าสู่เกาะกระแสข่าวแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยถึงข่าวแรกมีอยู่เรื่องนึงเนื่องจากว่ามีโทรศัพท์มาหลังไมค์นะคะก็คือโทรศัพท์มาช่วงที่รายการเป็นรีลันยังไม่ทันได้ตอบเพราะว่านกยังไม่เจอพี่กอล์ฟจากวันนี้ก็เลยถามเลยเพราะมีคนถามว่าทราบว่าพี่กอล์ฟเองก็ร่วมงานกับมูลนิธินะคะผู้กำกับดูแลทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าในกรณีที่อันนี้เกิดขึ้นนานแล้วนะเขาก็คือดูรายการแล้วนึกขึ้นได้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอาจจะมีบอกว่าเหตุเกิดขึ้นแล้วมีผู้เสียชีวิตแล้วก็อาจจะชิ้นส่วนกระจัดกระจายนิดนึงหมายถึงของคนนะคะแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่ามันมีการเก็บไปแล้วเก็บไม่หมดชิ้นส่วนบางส่วนทำอย่างไรเขาก็แค่เอามาขยับไว้อยู่ข้างๆถนนแล้วมันบังเอิญเป็นหน้าบ้านเขาอย่างเงี้ยเขาก็เลยเขาจะทำยังไงกับชิ้นส่วนนั้นเพราะว่าเขาก็กลัวนะคะแล้วก็จะปล่อยไว้ตรงนั้นก็ไม่น่าดูแน่นอนไม่รู้จะทำยังไงตอนแจ้งเข้าไปที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตเลยนะครับค่ะให้เจ้าที่ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างที่คุณนกบอกค่ะให้เจ้าที่ไปเก็บชิ้นส่วนคืออย่างนี้ครับกรณีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะสังเกตได้ว่าถ้ามีการชนเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตส่วนใหญ่จะชนหนักค่ะชิ้นส่วนของร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะกระเด็นในขณะที่เก็บเนี่ยเราเก็บเฉพาะศพไปเราอาจจะไม่รู้ว่าชิ้นส่วนนั้นกระเด็นตกอยู่ในส่วนใดๆในพื้นที่อาจจะเหตุเกิดอาจจะกลางคืนแต่เช้ามาเราเจ้าของบ้านที่อยู่ในแอเรียนั้นเพิ่งมาเห็นโทรแจ้งไปที่มูลที่กุศลธรรมภูเก็ตได้เลยครับจะให้ผมเองทางเจ้าหน้าที่เองอ่ะก็จะมาเก็บชิ้นส่วนที่เหลือกลับไปนะครับเราก็มีสุสานที่เราสามารถฝังรวมไม่ได้แต่ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องทำอะไรครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าประชาชนทั่วไปอ่ะในสิ่งพวกนี้คงไม่ได้คิดเหมือนพวกเราก็คงเป็นสิ่งที่หนึ่งก็คือไม่กล้าที่จะเก็บไม่กล้าเก็บแล้วไม่รู้เอาไปไหนอะไรเงี้ยครับเก็บล้มรั่วไปไหนจะปล่อยไว้ก็จะปล่อยไว้ก็ไม่ใช่เรื่องซึ่งมันก็อยู่ในหน้าบ้านเราอาจจะเป็นถนนสาธารณะหรือก็ตามแต่เราผ่านเข้าออกบ้านเรามันก็รู้อยู่ว่ามันเกิดเหตุยิ่งคนไทยนะครับก็ยังมีความเชื่อในเรื่องหลายๆอย่างก็แจ้งไปที่มูลที่ได้เลยครับแล้วก็เจ้าที่ก็จะมานำสิ่งนั้นไปจัดจุดเกิดเหตุนะครับบอกว่าเราก็มีสุสานระยะที่ว่าเก็บไว้ได้สบายใจได้ครับค่ะก็เผื่อว่าถ้าใครที่โทรมาถามช่วงรีลันนะคะหลังใหม่ก็คงจะได้คำตอบแล้วนะคะส่วนใครที่มีคำถามอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องของข่าวต่างๆของเรานะคะก็0818945477สำหรับหลังใหม่นะคะส่วนหน้าใหม่ที่จะถามพี่กอล์ฟก็0762122921เรื่องแรกเลยนะคะที่เป็นประเด็นฮอตวันนี้ที่พี่กอล์ฟบอกว่าพอเที่ยงมามีเรื่องเลยนะคะแล้วเป็นเรื่องดังมากใช่ครับผมอ่ะด้วยความที่ว่าวันนี้มันแต่นุ๊กไม่ได้ยินเสียงจริงๆนะเร็วมากผมทานอาหารวันนี้เที่ยงตรงซึ่งไม่เคยทานตรงมาก่อนมันเที่ยงนิดๆเองนะใช่ครับเหตุเกิดเนี่ยเที่ยง6นาทีค่ะผมได้รับแจ้งเนี่ยประมาณเที่ยง10นาทีคือเหตุเกิดเที่ยง6นาทีได้รับแจ้งหลังจากนั้นประมาณ4นาทีค่ะนะครับผมกำลังทานก๋วยเตี๋ยวอยู่ในตรงหน้าอำเภอทานได้ครึ่งทางครับก็ไม่ใกล้นะนกใกล้ไม่ใกล้ครับผมก็ต้องแต่ที่ผมใกล้คือเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลรายงานผมว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเนี่ย1รายกำลังลำเลียงส่งวชิระผมไปวชิระก่อนเลยผมไปดักรอเพื่อจะเก็บภาพว่าผู้ได้รับบาดเจ็บนะบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนผมก็ไปดักก็ทันพอดีแต่จริงๆว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็เริ่มมีการ forward ภาพส่งไปตามโซเชียลมีเดียต่างๆถนนไงฮะพอมันมีการส่งภาพตามโซเชียลมีเดียต่างๆมันก็มีการพูดต่อไปหรือนู่นนี่นั่นกลายเป็นแตกประเด็นไปเยอะแยะมากมายผมเห็นในขณะที่ผมรอหลังจากไปเก็บรายละเอียดที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลวชิระเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินทางกลับไปที่จุดเกิดเหตุในขณะเดียวกันเนี่ยก็ถนนในพื้นที่ที่เกิดเหตุผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะเข้าใจแล้วแหละว่าอาจจะเคยเห็นหลังจากเกิดเหตุทาง Facebook ก็ดีทางโซเชียลมีเดียว่าเกิดเหตุที่ไหนเรียนท่านผู้ชมที่ยังไม่ทราบเหตุที่เราพูดถึงขนาดนี้เหตุเกิดที่ถนนเลียบคลองบางใหญ่ด้านประตูข้างของวิทยาลัยอาชีวะภูเก็ตนะครับหลายท่านคงเคยผ่านเส้นนี้ซึ่งสามารถออกมายังสะพานกอจ๊าดได้นะครับพูดง่ายๆตรงข้ามขนส่งจังหวัดเลยนะครับแต่มีคลองกั้นอยู่นะครับผมว่าเดี๋ยวให้ทางท่านผู้ชมที่ไม่รู้ดูภาพก่อนดีกว่าเนี่ยครับเหตุเกิดก็คือถนนสายเรียบคลองเราเรียกง่ายๆถนนสายเรียบคลองบางใหญ่นะครับ
ข้างๆเลยค่ะข้างๆข้างๆเลยครับเลยอยู่ในช่องการจราจรหรือเลนของข้างของอาชีวะประตูด้านข้างนะครับอันนี้คือสถานที่เกิดเหตุที่พบปลอกหรือพบอะไรดิผมจะให้ท่านผู้ชมดูภาพไปพังๆนะครับแล้วผมก็จะเล่าเรื่องที่มาที่ไปเรื่องนี้ค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็มีข้อมูลค่อนข้างมากพอสมควรนะครับอันนี้คือแม่ผู้เสียชีวิตนะครับที่ทราบข่าวว่าลูกเสียชีวิตก็มาดูที่เกิดเหตุนะครับก็ถึงขั้นเป็นลมล้มพับกับเหตุการณ์อันนี้พยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับก็ผมก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยอะไรได้มากเรื่องของพยานนะครับเนี่ยครับก็ยังเป็นเยาวชนพอสมควรเป็นเพื่อนของผู้ตายด้วยนะครับเอาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเหรอคะใช่เนี่ยฮะช่วงที่ผมรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเราก็เห็นโซเชียลต่างๆที่ถูกขึ้นนะครับมีผู้ที่ผ่านไปหรือแชร์มาหรืออะไรก็ตามนะครับภาพบางภาพผมเรียนตรงนี้เลยนะครับวันนี้ผมถึงบอกว่าผมอยากคุยเรื่องนี้มากทางโซเชียลมีเดียทาง Facebook ก็ดีทางอะไรก็ตามทางเว็บไซต์ทางเว็บบอร์ดการนำเสนอภาพนะครับโดยเฉพาะภาพผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนไม่สามารถเปิดเผยใบหน้าได้นะครับเรียนทางนี้นะครับผู้ที่นำภาพดังกล่าวไปเปิดเผยมีความผิดนะครับไม่ใช่แค่ภาพนะพี่เขาถ่ายมันก็ทั้งนั่นนะครับเอกสารหลักไม่ได้เลยครับผมเข้าไปบอกน้องๆหลายคนเขาอาจจะไม่รู้นะครับแล้วก็ผมบอกว่าให้นำออกซะคุณเอาภาพบัตรประชาชนมาลงค่ะอันนั้นมีความผิดนะครับค่ะแม้แต่ผู้เสียหายครอบครัวไม่ได้อะไรก็ตามแต่ผิดกฎหมายเลยนะครับค่ะพวกเราเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยเรายังไม่สามารถเปิดเผยสิ่งพวกนี้ได้เลยนะครับชื่อนามสกุลที่อยู่นะครับเรายังไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเยาวชนทั้งสองฝ่ายขอภาพหยุดแค่นี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าเป็นเยาวชนทั้งสองฝ่ายใช่ครับคืออย่างนี้ครับหนึ่งเนี่ยเป็นเยาวชนไม่เท่าไหร่ขอเปลี่ยนเข้ากล้องเหมือนเดิมครับไม่ได้ให้หยุดภาพคืออย่างนี้ครับมันค่อนข้างละเอียดนิดนึงในการเสนอภาพบางอย่างผมเข้าใจนะครับสำหรับผู้ที่นำเสนอภาพที่ไม่เข้าใจเรื่องของข้อกฎหมายปัจจุบันมีข้อกฎหมายในการดูแลเยาวชนและครอบครัวเนี่ยค่อนข้างมากพวกเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทุกข้อกฎหมายแต่เราพยายามจะไม่นำเสนอสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการนำเสนอนะครับชื่อเยาวชนที่อายุไม่เกิน18ปีเสนอไม่ได้ครับบางคนเสนอชื่อเอ้ยเสนอนามสมมุติแต่เสนอชื่อผู้ปกครองจริงมันก็ไม่ได้ไม่เสนอชื่อผู้ปกครองจริงไม่เสนอชื่อผู้ต้องหาจริงแต่เสนอบ้านเลขที่จริงก็ไม่ได้เนี่ยครับสิ่งพวกนี้แม้แต่ทีมงานไม่ว่าจะเป็นของเราเองก็ดีของกกแสข่าวของไอเดียทีวี8ก็ดีถ้าวันหนึ่งบอกไม่รู้ไม่ได้ครับไม่รู้คุณเสนอไม่ได้ภาพบางภาพผมเนี่ยโดยเฉพาะข่าวสำนักข่าวส่วนกลางนะครับจะถูกกันกรองค่อนข้างมากสังเกตได้ว่าภาพทุกอย่างจะถูกเซ็นเซอร์นะวันนี้ไม่จะเป็นศพผู้เสียชีวิตจะอายุเท่าไหร่ก็จะถูกเซ็นเซอร์อยู่แล้วภาพแนวนี้ที่จะได้ลงคือเป็นภาพที่ห่อแล้ว คือใส่ห่อผ้าขาวแล้วเจ้าหน้าที่มูลที่เก็บแล้วภาพนี้จะดูดีที่สุดและภาพที่เจาะเป็นภาพหนังสือพิมพ์จะเป็นเจาะเป็นภาพหน้าตรงของผู้เสียชีวิตก็เป็นการให้เกียรติกับผู้เสียชีวิตด้วยเป็นการให้เกียรติกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยแต่เหตุการณ์ครั้งนี้มีการนำภาพผมไม่เข้าใจว่าไปนำภาพบัตรประชาชนของผู้ตายผู้ต้องหาแล้วก็มีภาพไปโผล่ในไลน์กลุ่มต่างๆภาพผู้ต้องหาที่ใส่ชุดช็อปของวิทยาลัยแห่งหนึ่งผมมีบอกให้นะครับท่านผู้ชมพวกเราเป็นผู้สื่อข่าวส่วนกลางการเสนอสถาบันการศึกษาเรายังไม่ใช้ชื่อเต็มๆเลยครับผมยังแทบไม่อยากของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐผมจะเซฟตัวนี้มากนะครับโดยใช้คำว่าสถาบันแห่งหนึ่งซึ่งในจังหวัดภูเก็ตมีสถาบันมากมายนะครับใครจะคิดว่าเอ้ยเวลา
ทำผิดแล้วเสนอเลยประจานเลยลองเป็นสมาชิกในครอบครัวคุณไหมล่ะคุณจะคิดอย่างนั้นไหมนะครับอันนี้ผมฝากวิงวอนกับผู้ที่นำเสนอนะครับนำภาพดังกล่าวต่างๆผมเรียนท่านผู้ชมทางบ้านเลยครับแล้วฝากถึงคนที่นำขึ้นโซเชียลมีเดียว่าพวกเราเป็นสื่อเรามีภาพมากกว่าคุณอีกครับค่ะเรายังไม่สามารถนำเสนอแม้แต่เฟซบุ๊กส่วนตัวไม่บางคนคงรู้สึกว่าตัวเองมีภาพนี้อยากจะใช่ครับแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่คุณกระทำเนี่ยเป็นการละเมิดค่ะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเยาวชนนะครับและในข้อกฎหมายผิดนะครับลองจริงแล้ววันนี้ผมต้องบอกว่าผมอยากคุยกับหลายประเด็นนักกฎหมายหลายๆแล้วเป็นการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนทางบ้านของเราชาวภูเก็ตที่ติดตามชมรายการเราผมอยากได้ความรู้แม้ตัวเราเองเราก็อยากได้ความรู้เรื่องนี้ในการนำเสนอเรามีความรู้ในขั้นหนึ่งแต่ไม่ได้รู้ลึกเหมือนกับนักกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทนายความอัยการผู้พิพากษาผมบอกว่ารายการเรายังอยากได้พูดคุยกับสิ่งพวกนี้แต่หลายๆครั้งหลายคราวก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้รับโอกาสนั้นกับท่านๆที่มีภารกิจค่อนข้างมากนะครับแต่ตรงนี้ผมก็เลยชี้แจงแทนก็ขอพูดเป็นอีกนัยยะหนึ่งอีกมิตินึงว่าสิ่งเบสิกเลยเบื้องต้นเลยนะครับสิ่งที่พึงไม่สามารถพึงกระทำได้นะครับณนะวันนี้หลายๆท่านก็คงรู้การแชร์การกดไลค์ในสิ่งที่ผิดคุณผิดด้วยนะครับค่ะเป็นการให้การสนับสนุนนะครับเป็นการให้การสนับสนุนการเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณแชร์มานะครับไม่ว่าจะกดไลค์เห็นด้วยผมบอกแค่นี้2กฎหมายแค่นี้ยังผิดเลยและนับประสาอะไรคุณเอาบัตรประชาชนของคนอื่นมาโพสอ่ะค่ะมันเป็นเรื่องไม่ถูกไม่ควรนะครับผมเข้าไปรีบไปบอกน้องผมหลายคนเลยว่าคุณไม่สามารถพึงกระทำในสิ่งนี้ได้แม้แต่คุณจะได้รูปมาคุณอาจจะโชว์ออฟว่าคุณมีรูปค่ะนะครับว่าคุณได้มาเป็นพิเศษเลยตำรวจเขาจับรูปแบบเป็นคนในเลยเข้าไปจับคือใส่ชุดช็อปเลยของวิทยาลัยแห่งนั้นเลยพร้อมรถของกลางในวันก่อเหตุแล้วก็นำมาโพสในไลน์นำมาโพสในไลน์กลุ่มยังไม่เท่าไหร่แต่บางหลายคนก็จะก๊อปปี้ไปวางเหมือนอย่างนี้ครับท่านผู้ชมขอออกนอกเรื่องนิดนึงเมื่อเช้ามันก็มีข้อมูลกรณีเรื่องของผมว่าท่านผู้ชมคงติดตามข่าวในของนครชัยศรีคือจังหวัดนครปฐมค่ะเกี่ยวกับการกระทำชำเราผู้สูงอายุ10รายซ้อนค่ะมีการนำโพสต์ภาพบางภาพที่ลักษณะใกล้เคียงกับภาพสเก็ตค่ะแล้วบางคนรู้ไม่เท่าถึงการนำไปโพสต์ว่าคนนี้เป็นบุคคลอันตรายค่ะกับกายไม่ใช่เขา DNA เขาเปรียบเทียบแล้วก็เป็นหนึ่งในหลายๆคนที่ถูกตำรวจนำตัวมาเปรียบเทียบ DNA ค่ะกับกายไม่ใช่เขาแต่สุดท้ายโซเชียลมีเดียพิพากษาเขาเรียบร้อยแล้วผมนึกบอกว่าคุณอาจจะไม่รู้สึกในฟิลนั้นหรือความรู้สึกนั้นเพราะคุณไม่รู้จักคนคนนั้นเอาง่ายๆครับไม่ต้องเป็นญาติพี่น้องครับเป็นแค่คนรู้จักคุณแล้วคุณรักคนคนนั้นคุณจะมีความรู้สึกทันทีอย่าให้มูลเหตุพวกนี้กลับไปถึงครอบครัวของเราหรือเพื่อนเราเลยเหมือนกับอีกเคสหนึ่งครับยกตัวอย่างมีผู้ชายคนหนึ่งใส่รองเท้าเนี่ยเปิดแล้วยืนอยู่ในสถานีรถไฟในกรุงเทพมหานครมีคนไปถ่ายหาว่าเขามีซ่อนกล้องที่รองเท้าเขาผอมเขาไม่เคยมีกล้องเขาจนรองเท้าเขาขาดแล้วนี่หัวนี่โป้งมันโผล่แล้วคุณเอารูปเขาไปโพสต์ใน IG ใน Facebook ถามเนี่ยคุณพิพากษาเขาเรียบร้อยแล้วคุณไปเขียนว่าให้ระวังบุคคลโรคจิตซ่อนกล้องที่รองเท้าไว้ถ่ายผู้หญิงใส่กระโปรงค่ะเขาออกมาเปิดเผยว่าเขายากจนน่ะนักข่าวไปตามหาจนเจอเขาบอกนี่รองเท้าเขาแล้วก็ใส่ให้ดูมันก็เห็นหูนิ้วโป้งจริงครับแต่เวลาคุณถ่ายจากกล้องเนี่ยมันดูเหมือนเป็นกล้องเพราะเล็บเท้าเขาดำอ่ะดูดิผมบอกก็เลยมีถามมาว่าในหน้าเพจนะคะคือสำหรับใครที่อาจจะเข้าไปโพสในหน้าเพจก็ได้นะคะเข้าไปในหน้า Facebook นะคะพิมพ์เป็นภาษาไทยว่าเกาะกระแสข่าวไปกดไลค์แล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวนะคะสอบถามเข้ามาได้ถามว่าอย่างในกรณีที่พี่ก๊อฟบอกว่าอย่างคดีที่เป็นเกี่ยวกับเด็กนะคะภาพหรือจะเป็นผู้เสียชีวิตก็ดีหรือว่าการเอ่ยชื่อผู้ปกครองก็ดีอย่างเงี้ยคือบอกว่าไม่ควรเอ่ยในส่วนของคดีที่เป็นเด็กก็บอกว่าอย่างกรณีทั่วไปล่ะ
เงี้ยถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่แล้วคืออ๋อคดีทั่วไปใช่ไหมครับถ้าอย่างกรณีนี้วันนี้ที่เกิดขึ้นถ้าเป็นคดีที่อายุเกิน18ค่ะเปิดเผยหมดเลยนะครับได้ใช่ครับไม่ต้องกังวลเปิดเผยเลยครับถ้าเกิน18กฎหมายคุ้มครองเรียบร้อยก็คือเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับผู้เสียชีวิตเปิดเผยชื่อได้ค่ะแหน่งคดีนี้ส่วนกลางผมก็วิเคราะห์สำหรับผู้เสียชีวิตสามารถเปิดเผยชื่อจริงนามสกุลได้ะนะครับนั่นคือผู้เสียชีวิตเพราะเราต้องการติดตามจับกุมแจผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชนไม่สามารถเปิดเผยได้ผู้ปกครองสถานที่อยู่ของเด็กนั้นๆสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ทุกคนจะพิจารณาว่ามันไม่เหมาะสมะซึ่งสถาบันการศึกษาไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าตอนที่ได้รูปรับข้อความมาเนี่ ยที่ส่งต่อเพราะไม่รู้ว่านี่คือเยาวชนใช่อาจจะเห็นแล้วไม่คิดว่าเป็นเยาวชนวันนี้หลังจากกรณีเกิดเหตุเสร็จผมทราบว่ามีการจับกุมค่ะ4ผู้ต้องหาที่ร่วมในคดีนี้ผมก็กลับไปที่ห้องสืบสวนของสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตเพื่อไปดูข้อที่จริงนะครับก็พบว่าทุกคนเป็นเยาวชนหมดเลยหมดเลยที่เกี่ยวข้องใส่ยังใส่ชุดช็อปอยู่เลยก็คือเราก็รู้ทันทีว่าเราไม่สามารถแม้แต่ถ่ายภาพได้คือถ่ายได้ครับท่านผู้ชมครับถ่ายอย่างด้านหลังให้เห็นด้านหลังใช่ครับหรือถ่ายด้านหน้าแต่เขาใส่หมวกคือไม่ว่าจะเป็นพังไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายหรือว่าผู้เสียชีวิตเหยื่อหรือว่าจะเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยสังเกตจากสื่อส่วนกลางนะครับจะนำเสนอชื่อและนามสกุลค่ะแล้วก็อายุค่ะเพื่อให้รู้ว่าเด็กคนนี้อายุน้อยยังถูกฆ่าได้เลยเขาจะมองอีกมุมนึงนะครับแต่ผู้ต้องหาเนี่ยเขาถือว่าเด็กอาจจะทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจอนาคตยังมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขได้พยานล่ะพยานก็ไม่สามารถเปิดเผยได้คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมพยานถ้าเป็นกรณีอายุ18เกินทั้งหมดเลยพยานก็ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้เพราะมีจะมีอันตรายต่อการเป็นพยานนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถเปิดเผยได้อยู่แล้วค่ะแต่ทีนี้คดีนี้ยังไม่จบเท่านี้เดี๋ยวเราจะมีคุยต่อเพียงแต่ว่าช่วงนี้ต้องไปชมแวะออกไปข้างนอกอึดอัดมากอึดอัดมากผมสงสารเดี๋ยวไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวกลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันต่อค่ะ